นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพน้ำพริกที่ไหนก็มีแต่เขามีจุดขายของเขาตรงที่เครื่องปรุงของเขานะฮะโอ้โหอร่อยจัดจ้านจริงเพราะว่าวัตถุดิบของเขาเขาคัดสดใหม่ทุกวันด้วยใช่ไหมลูกใช่เลยค่ะนี่นะถ้าเกิดว่าพูดถึงน้ำพริกแพรรี่ใช่ไหมต้องนึกถึงน้ำพริกกากหมูซึ่งทำสดใหม่โดยเจียวกากหมูจนมีสีเหลืองทองนะคะแล้วก็ใส่หอมกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือพริกป่นก่อนที่จะใส่กระปุกแล้วก็ส่งขายแพรรี่เนี่ยเล่าว่าทำน้ำพริกขายออนไลน์เนี่ยเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับญาติพี่น้องรวมทั้งคนในชุมชนในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะส่วนเคล็ดลับความอร่อยของเขาเนี่ยก็คือการ เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพแล้วก็ทำสดใหม่สะอาดและปรับสูตรตามคอมเมนต์ของลูกค้าจนมันอร่อยลงตัวแบบดีเลยนะคะส่วนเทคนิคการขายนะก็เป็นยังไงเน้นความจริงใจสิจ๊ะซื่อสัตย์ขยันโปรโมทแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยๆเลยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจนี่ไงพี่แพรรี่พ่อน่ะใช่ด้วยเราก็นั่งเถียงกันว่าอุ๊ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่พี่แพรรี่นี้หรอกใช่นะขายน้ำพริกนั่นทำดีหนูรู้ใช่ๆๆอย่างนี้เลยนะคะถูกต้องตอนนี้พี่แพรรี่เนี่ยก็มีทั้งน้ำพริกกากหมูแล้วก็น้ำพริกหนังไก่ไปฟังเสียงของพี่แพรรี่พร้อมกันนะคะเคล็ดลับของเราก็คือเรามีสูตรเฉพาะของเราที่เราแบบเราขายไปด้วยแล้วเราก็เรียนรู้จากลูกค้าไปด้วยว่าลูกค้าชอบรสชาติน้ำพริกประมาณไหนแล้วเราก็แบบปรับปรุงสูตรของเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราทำยังไงแล้วมันจะทำให้คนรู้สึกว่าสนใจเพราะว่าน้ำพริกมันไม่ใช่ว่าเราขายคนเดียวน้ำพริกมีเป็นร้อยเป็นพันเจ้าทำยังไงเขาจะให้ชื่อเราติดแบรนด์ว่าเออนึกถึงน้ำพริกกากหมูนึกถึงน้ำพริกหนังไก่เอ้ามีของแพรรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราขายน้ำพริกเนี่ยกำไรไม่ได้เยอะนะคะน้ำพริกที่เราขายกำไรหลักสิบแต่เรารู้สึกว่ากำไรหลักสิบที่เราได้อะมันไม่ใช่ตัวหนูได้คนเดียวคนงานหนูจ้างงานจ้างงานแล้วใครคนที่หนูจ้างคือใครก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็เป็นญาติพี่น้องเป็นแบบคุณย่าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยวัย80อย่างเงี้ยเราก็ได้มาทำงานแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาชีวิตเขามีคุณค่าอุ้ยไม่เชื่อส่งมาให้กินหน่อยได้ไหมคะพี่แพรรี่ป้าเดี๋ยวพ่อพูดเองใช่แพรรี่พ่อไม่เชื่อลูกว่ามันจะอร่อยและมันกรอบจริงๆแพรรี่ต้องส่งมาให้พ่อกินด้วยใช่ถ้าอย่างนั้นพ่อจะการันตีได้ว่ามันอร่อยถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวพี่แพรรี่เนี่ยนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินด้วยแล้วนี่ก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจนะคะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะฮะเรามาเปิดประวัติแพรรี่กันดีกว่านะฮะแพรรี่เมื่อก่อนก็คือนายไพวันใช่พี่แพรรี่อุ๊ยสวยเนาะคนนี้เดี๋ยวนางมาแต่คุณพ่อคุณพ่อว่าหนูอีกแล้วนะครับน่ารักมากแล้วก็ขยันด้วยนะครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง